แม้ว่าทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะยืนยันว่าจะเข้มงวดแล้วก็ดูแลราคาน้ำมันปาล์มที่กำหนดให้ขายที่ขวดละ47บาทนะครับแต่ทางด้านพ่อค้าแม่ค้าครับที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มในการประกอบอาชีพหรือเป็นวัตถุดิบในการจำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคครับต่างก็ประสบปัญหาต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นครับติดตามได้จากรายละเอียดในรายละเอียดได้จากรายงานครับจากการที่น้ำมันปาล์มเกิดภาวะขาดตลาดและมีราคาแพงทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มเป็นหลักจำเป็นต้องมีการปรับตัวในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะแม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมายืนยันว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดอีก9บาทเป็น47บาทต่อขวดจะไม่ส่งผลกระทบกับการปรับขึ้นราคาสินค้าอื่นแต่จากการสำรวจพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทอดทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลักกลับพบว่าส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนที่สูงขึ้นที่สำคัญคือปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาดทำให้ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จำกัดการซื้อเพียงไม่เกิน2ขวดต่อคนเท่านั้นส่งผลให้แม่ค้าต้องไปหาซื้อจากผู้ค้าส่งในราคาแพงถึงขวดละ55-58บาทมาใช้แทนการวนซื้อหลายรอบเพราะทำให้เสียเวลามากนอกจากนี้พ่อค้าและแม่ค้า2รายนี้ยังยอมรับว่าไม่สามารถปรับราคาขายมันทอดหมูยอทอดและอาหารทอดอื่นๆได้ในขณะนี้เพราะเกรงว่าหากปรับราคาขึ้นแล้วจะทำให้ลูกค้าไม่กล้าซื้อไปบริโภคอีกทำให้ต้องทนรับภาระต้นทุนไว้เองเราก็ต้องหาวิธีไปเข้าคิวซื้อตามห้างเพราะว่าตามท้องตลาดมันจะแพงกว่าราคาที่รัฐกำหนดเราก็เลยต้องไปเข้าคิวตามห้างเลยใช้เอาลูกเลิกไปช่วยกันซื้อครับครับแล้วห้างก็จำกัดจำนวนใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้แพงไงมันก็ต้องใช้เพราะเราใช้น้ำมันทอดอ่ะมันแพงเราต้องใช้แต่ก็ไม่อยากให้แพงขึ้นอีกอ่ะอยากจะให้ลดลงมามั่งเงี้ยเราเพิ่มราคาไหมไม่เพิ่มของก็ขายราคาเดิมเช่นเดียวกับแม่ค้าขายกล้วยแขกและเผือกทอดที่บอกว่าแม้ต้นทุนสูงขึ้นแต่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ทำให้ใช้วิธีการลดจำนวนชิ้นลงในราคาขายที่เท่าเดิมโดยที่ลูกค้าประจำส่วนใหญ่ก็เข้าใจเป็นอย่างดีขณะที่แม่ค้าขายไก่ทอดก็ยอมรับว่าต้องแก้ไขปัญหาโดยจำเป็นต้องนำน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทอดในแต่ละวันมาใช้ทอดและใช้ในระยะเวลาที่นานขึ้นและยังกล่าวอีกว่าหากต้นทุนยังคงสูงขึ้นอย่างนี้อาจจำเป็นต้องเลิกกิจการไปก็ขาประจำค่ะเขาก็ยังจะซื้ออยู่แล้วขาจรส่วนใหญ่บางทีถามเราแล้วเราบอก6ชิ้นบางคนเขาก็ไม่เอานะวันนี้มีละบอก6ชิ้นไปเลยไม่เขาคิดว่ามันคงแพงอะค่ะก็น้ำมันเนี่ยก็แบบก็จะใช้นานขึ้นนิดหน่อยแต่พอดำก็เปลี่ยนแต่ก่อน2วันผลนี่ก็เป็น3วันนิดหน่อยไม่ไหวก็เลิกขายเลิกขายจ้ะไม่แบบไม่เพิ่มราคาไม่เพิ่มเลิกเพราะสู้ไม่ไหวทำไปก็ไม่มีกำไรก็ทำไปเหนื่อยด้านตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันปาล์มที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวต่างฝากวอนขอให้ทางรัฐบาลเข้ามาดูแลในเรื่องปากท้องของประชาชนมากกว่าสนใจนโยบายประชาวิวัฒน์ที่ยังไม่เป็นรูปธรรมไอ้เรื่องกู้เงินน่ะเราไม่เอาหรอกแต่เราอยากได้ช่วงของให้มันลดราคาเราอยากให้ตรงนี้มากกว่าไอ้กู้เงินที่ว่าเงินอะไรเนี่ยเราไม่อยากได้หรอกเพราะเราต้องไปใช้เขาเหมือนเดิมแต่ถ้านายกทำของถูกเราก็ไม่อยากไปต้องกู้เงินเขามาใช้เราก็ใช้กินของเราได้เป็นวันๆใช่ไหมถ้ามีกำไรมีได้กินบ้างไม่ใช่ของแพงนี้ขายไม่มีกำไรใครจะมานั่งขายอ่ะและนี่เป็นเพียงความเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบเพียงบางส่วนที่สะท้อนไปยังรัฐบาลและเชื่อว่าเมื่อมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์จากมาเลเซีย 30,000 ตันภายในเดือนนี้จะทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ตามที่กระทรวงพาณิชย์รับปากไว้พ่อค้าแม่ค้าต่างฝากความหวังไปถึงหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยดูแลราคาสินค้าอย่างจริงจังเพื่อที่จะไม่ให้สินค้าตัวอื่นตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับน้ำมันปาล์มไกรวิทย์สายสอนถ่ายภาพสุนิสาทองสกุลรายงาน